สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายของแนวทางการปั้นตัวละครซึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นตัวละคร4ดาว6ตัวจากตู้กาชานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงต้นของวิดีโอผมจะขอเอา3เรื่องที่คุยไปในวิดีโอที่แล้วมาแปะเอาไว้นะครับเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูก็จะได้ดูถ้าใครเคยดูแล้วก็ข้ามไปดูแนวทางปั้นได้เลยแล้วก็วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับร้านนี้ก็รับเติมหลายเกมแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อร้านผ่านลิงก์ในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับร้านนี้ประหยัดปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนเรื่องแรกก็คือค่าทำลายล้างนะครับมันคืออะไรก็คือว่าเวลาที่ตัวละครของเราเบรกศัตรูได้มันจะมีการทำดาเมจ2ส่วนส่วนแรกก็คือที่เขียนว่าทำลายตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นสถานะผิดปกติที่ศัตรูจะโดนตามธาตุของตัวละครอย่างในที่นี้ตัวละครเป็นธาตุไฟที่เบรกศัตรูก็จะติดเผาไหม้นะฮะมันจะมีดาเมจ2ส่วนที่เกิดจากการเบรกศัตรูซึ่งค่าทำลายล้างจะไปช่วยเพิ่มดาเมจของ2ส่วนที่ว่าอย่างเช่นในที่นี้ค่าทำลายล้าง 0% นะครับมีดาเมจทำลาย2 4 3 9คราวนี้พอเราเพิ่มค่าทำลายเข้าไปดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นนะก็เป็นตามเปอร์เซ็นต์ที่เราเพิ่มไปเลยนะครับถ้าเราเพิ่มไป 100% ดาเมจก็เป็น2เท่าไอ้พวกดาเมจเผาไหม้อะไรต่างๆมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆของค่าทำลายล้างก็คือมันจะทำงานต่อเมื่อตัวละครเบรกเท่านั้นต่อให้คุณมีค่านี้เยอะแค่ไหนถ้าตัวละครของคุณเบรกไม่ได้มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะอันที่จริงแล้วค่านี้เนี่ยถ้าเล่นดีๆปั้นดีๆมันก็แรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้ยากนิดนึงซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้โฟกัสที่ค่านี้เป็นหลักนะครับเรื่องที่2ก็คือความเร็วหรือสปีดนะครับมันทำงานยังไงก็คือในเกมมันจะมีแถบด้านซ้ายบนซึ่งในที่นี้คุณจะเห็นว่ามันมีตัวเลขอยู่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเวลานะก็คือเมื่อตัวเลขมันถึง0เมื่อไหร่มันก็จะเข้าเทิร์นตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วสปีดมันทำงานยังไงก็คือเราเอาความเร็วหรือสปีดของตัวละครเนี่ยไปหาร 10,000 เราจะได้เวลาที่ต้องรออย่างเช่นในที่นี้ถ้าตัวละครมีสปีด80ก็คือต้องรอ125ถ้าเรามี101ก็รอ101ถ้าเรามี200ก็รอแค่50เท่านั้นนั่นหมายความว่ายิ่งตัวละครมีสปีดเยอะเขาก็จะยิ่งได้เทิร์นบ่อยนะครับอันนี้น่าจะไม่งงเนาะคราวนี้สิ่งสำคัญก็คือว่ายิ่งตัวละครของเรามีความเร็วเยอะตัวประโยชน์ที่เราได้จากความเร็วแต่ละหน่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะลดลงหมายความว่ายังไงก็คือว่าอย่างตรงนี้เรามีความเร็ว80นะครับเรารอ125พอเราเพิ่มเป็น100แต่กลายเป็นว่าเวลาที่เราต้องรอเนี่ยมันลดลง 20% นะฮะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้ 20% แล้วถ้าเราเพิ่มอีก20หน่วยแต่กลายเป็นว่าประโยชน์ที่เราได้มันจะได้แค่ 17% เท่านั้นเราเพิ่มไปอีก20ประโยชน์ที่ได้ก็จะเหลือแค่14ก็จะเห็นว่าประโยชน์ที่เราได้เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มสปีดไปครั้งละ20หน่วยเท่ากันก็ตามเพราะฉะนั้นในเกมนี้ตัวละครที่มีความเร็วสูงมากอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเซเล่เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการเพิ่มตัวความเร็วให้เขาเข้าไปอีกเพราะว่าประโยชน์ที่ได้มันจะน้อยแทนที่เราจะเพิ่มความเร็วเข้าไปเราอาจจะไปเพิ่มพลังโจมตีมากกว่าในทางกลับกันตัวละครที่มีความเร็วน้อยนะฮะการเพิ่มสปีดเข้าไปจะมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ก็คือมาอธิบายการทำงานให้ฟังแล้วก็ให้เข้าใจเดียวว่าตัวสปีดน้อยควรเพิ่มความเร็วตัวสปีดเยอะอาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้ไปเพิ่มค่าอื่นดีกว่าเรื่องสุดท้ายก็คือค่าฟื้นพลังงานนะครับก็คือลิลิกชิ้นที่6ที่เป็นเชือกซึ่งผมจะแนะนำแทบทุกตัวให้ใส่อันนี้เพราะว่าค่านี้เนี่ยมันไม่สามารถหาจากออฟลองของลิลิกได้นะครับมันหายากแล้วก็ค่านี้มันดีมากเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราใช้เมตาได้บ่อยขึ้นผมขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นตัวสายดาเมจนะเราเทียบกับพลังโจมตีพลังโจมตีจะทำให้เราทำดาเมจได้มากขึ้นก็จริงแต่ว่าตัวฟื้นพลังงานทำให้เราใช้เมตาได้บ่อยมันก็เป็นการทำให้เราทำดาเมจได้ต่อเนื่องเป็นการเพิ่มดาเมจเหมือนกันแล้วไม่ตายก็จะช่วยเบรกศัตรูได้ด้วยนั่นหมายความว่ามันมีประโยชน์มากกว่าแค่การทำดาเมจเพราะมันช่วยเบรกได้นะฮะก็สรุปก็คือค่าฟื้นพลังงานเนี่ยมันดีมากๆนะครับแล้วผมก็จะแนะนำให้แทบทุกตัวใส่ค่านี้นะมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือติงหยุนนะติงหยุนจะเป็นตัวละครสายบัฟที่เก่งมากมีสกิลช่วยบัฟพลังโจมตีมีไม่ตายช่วยบัฟดาเมจแล้วก็ฟื้นพลังงานให้เป้าหมายซึ่งบัฟทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเป้าเดี่ยวนะครับ
และเขาก็เป็นตัวที่ตีธรรมดาแรงกว่าตัวซัพพอร์ตทั่วไปรวมถึงในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะมีแพสซีฟที่ช่วยฟื้นไม้ตายให้ไวขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งในสุดยอดตัวบัฟเป้าเดี่ยวของเกมนี้เลยสำหรับหลายคนนะครับดีที่สุดก็จะเป็นของโบเนียนี่แหละก็คือจะให้เรื่องการฟื้นพลังงานซึ่งดีมากๆแล้วก็เมื่อคนใส่ใช้ไม่ตายจะฟื้นแต้มสกิลต่อสู้ได้ถึงแต้มแต่มันจะทำงานได้ในทุกๆ2ครั้งที่กดไม่ตายนะครับแล้วก็หลังจากใช้สกิลจะทำให้ดาเมจของตัวละครฝ่ายเราตัวถัดไปแรงขึ้น1เทิร์นซึ่งถ้าใช้ดีๆอันนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันนะก็เป็นอันที่ดีที่สุดเลยนะครับส่วนสีดาวที่ดีก็จะมี Battle Pass ก็คือมันจะมีการสุ่มบัฟให้ทั้งหมด3อันมีเพิ่มโจมตีมีเพิ่มดาเมจฮิแล้วก็ฟื้นพลังงานซึ่งบัฟทั้ง3อันนี้บัฟทั้งทีมนะแล้วก็ถือว่าดีหมดเลยนะครับก็เป็นอันที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆต่อที่โบเนียร่างเด็กอันนี้คือโอเคก็คือจะมีเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราโจมตีทุกครั้งจะมีการฟื้นพลังงานเพิ่ม4หน่วยทำให้เราเก็บไม่ตายได้เร็วขึ้นซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากส่วนของแดนแนนอันนี้ก็โอเคนะครับหลังจากที่คนใส่ใช้ไม่ตายจะเร่งแอคชั่นของฝ่ายตัวเองทั้งหมด 16%ก็คือทำให้ตัวละครฝ่ายเราได้เทิร์นเร็วขึ้นถือว่าโอเคของแอตต้านี่จะดีมากถ้าเราเล่นเป็นทีมไฟฟ้าล้วนเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครที่เป็นธาตุเดียวกันกับคนใส่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นทีมที่เป็นดาเมจธาตุอื่นอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับส่วนของฟรีจาก Forgotten Hall อันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ใช้ยากเพราะว่าเราต้องใช้สกิลแล้วมันจะบัฟดาเมจให้กับตัวละครฝ่ายเราที่เป็นตัวเทิร์นถัดไปซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าตัวเทิร์นถัดไปของเราเนี่ยมันใช่ตัวดาเมจที่เราต้องการจะบัฟหรือเปล่าก็ใช้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณไม่มีจริงๆก็ใช้อันนี้เพื่อเอาค่าพลังก่อนก็ได้ส่วนเรื่องของเซตจะแนะนำเป็นมัคคิเทียใช้ได้ยาวๆเลยเพราะว่าเราจะได้พลังโจมตีซึ่งมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องการบัฟพลังโจมตีของตัวติงหยุนให้กับตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็ได้สปีดซึ่งก็ทำให้เขาตีธรรมดาเก็บแต้มสกิลได้บ่อยแล้วก็บวกดาเมจการตีปกติซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้พอโอเคตัว2ชิ้นก็จะแนะนำเป็นเซตที่ฟื้นพลังงานให้กดไม่ตายได้บ่อยหรือจะใช้เป็นเซตที่บัฟพลังโจมตีให้ทีมก็ได้เช่นกันนะครับถ้าในทีมมีดาเมจตัวเดียวผมจะใช้เป็นอันนี้แต่ถ้าในทีมมีดาเมจ2ตัวก็อาจจะใช้เป็นอันนี้แทนก็ได้ขึ้นกับทีมนะส่วนค่าพลังหลักก็จะแนะนำเป็นเสื้อโจมตีอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องการบัฟติงอยู่เนี่ยมันจะขึ้นกับพลังโจมตีของเขาด้วยว่าจะบัฟได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รองเท้าเป็นสปีดให้เขาได้เทิร์นบ่อยๆลูกแก้วก็เป็นโจมตีแล้วก็สร้อยเป็นพลังงานนะครับส่วนออฟลองก็จะเน้นเป็นสปีดตามด้วยโจมตีตามด้วยพวกต้านสถานะกับอัตราฮิแล้วก็ความแรงฮิแล้วก็ตัวคอมโบพูดตรงๆว่าเขาเอาไปบัฟตัวดาเมจได้ทุกตัวนะครับตัวค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากๆต่อที่น้องฮุกนะครับน้องฮุกเป็นตัวที่มีดาเมจเป้าเดี่ยวแรงมากแรงที่สุดของธาตุไฟเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถแปะเผาไหม้ให้กับศัตรูได้เรื่อยๆนะครับก็เอาไว้ทำคอมโบอะไรต่างๆได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่ฟื้นไม้ตายได้ถือว่าไวเป็นตัวดาเมจที่มีเลือดเยอะฮีลตัวเองได้แล้วก็มีเป็นแพสซีฟที่ช่วยต้านสถานะผิดปกติได้ 35% ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องเป็นตัวที่แรงเล่นไม่ยากแล้วก็ถือกว่าตัวดาเมจทั่วไปนะเป็นตัวที่จัดว่าเก่งตัวนึงเลยมาที่ไลท์โคนนะครับสลับ5ดาวจะมีของคาร่าที่จะให้พลังโจมตีแล้วเมื่อคนใส่ฆ่าศัตรูหรือถูกโจมตีจะมีการฟื้นเลือดพร้อมกับทำดาเมจได้แรงขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำตัวเงื่อนไขอันนี้ได้ทุกเทิร์นอันนี้จะแรงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ฟื้นเลือดด้วยซึ่งมันดีมากแต่ประเด็นก็คือมันทำค่อนข้างยากนะยกเว้นว่าเราจะเอาตัวของมาร์ทมาใส่โล่ให้ฮุกให้ฮุกเนี่ยเป็นตัวแทงของทีมแล้วก็โดนตีเรื่อยๆอันนี้ก็จะใช้เวิร์กมากๆนะครับส่วนอันนี้จะใช้ง่ายกว่าก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีจะมีการเพิ่มพลังโจมตีเรื่อยๆโดยซ้อนได้4ครั้งแล้วเมื่อคนใส่ทำลายจุดอ่อนศัตรูได้จะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้น2เทิร์นเพราะฉะนั้นอันนี้จะบวกดาเมจอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้เอามาร์ทมาใส่โล่ให้ฮุกโดนตีเรื่อยๆคุณใช้เป็นอันนี้จะทำดาเมจได้แรงกว่าใช้ของคาร่านะครับส่วนซีดาวที่ดีมากๆก็จะมี2อันก็คือน้องหมาที่เราแลกได้จากร้าน Forgotten Hall อันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จะสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่ติดเผาไหม้หรือเสียเลือดได้แรงขึ้นซึ่งน้องฮุกเนี่ยทำให้ศัตรูติดเผาไหม้ได้ง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ยาวๆเลยส่วนอีกอันที่จะแรงขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นของน้องฮุกนั่นแหละก็คือหลังจากคนใส่ทำการตีปกติปล่อยสกิลหรือใช้ไม่ตายก็จะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีซึ่งมันซ้อนได้3ครั้งก็คือว่าในการต่อสู้
คุณต้องใช้ทั้งโจมตีสกิลแล้วก็ไม้ตายนะครับมันถึงจะบัฟได้สูงสุดซึ่งพอมันเก็บบัฟได้ครบแล้วมันจะแรงกว่าน้องหมาอยู่นิดนึงแต่ว่าเงื่อนไขมันก็วุ่นวายกว่าเพราะฉะนั้นคุณจะใช้น้องหมาหรืออันนี้ก็ได้นะครับสำหรับเส้นแนะนำก็จะเป็นเซตไฟบวกดาเมจไฟแล้วก็ดาเมจสกิลซึ่งดาเมจสกิลน้องเขาแรงนะอันนี้ก็เพอร์เฟคมากส่วนช่วงต้นก็ใช้เป็นมัดเทียเอาเป็นโจมตีกับสปีดก่อนก็ได้แล้วเซต2ชิ้นก็จะมีไอเนิร์ดที่ให้อัตราคิกับเพิ่มดาเมจไม่ตายหรือจะใช้เป็นเซตนี้ที่เน้นเพิ่มพลังโจมตีก็โอเคเช่นกันส่วนค่าพลังหลักก็จะแนะนำเป็นตัวอัตราคิตามด้วยความเร็วแล้วเป็นดาเมจไฟจากนั้นก็พลังงานนะครับออฟลองที่เน้นก็จะเป็นตัวอัตราคิดาเมจคิกับสปีดแล้วตามด้วยโจมตีกับทำลายล้างแล้วก็เป็นต้านทานสถานะตัวคอมโบจะมีตัวซับ3ตัวนะครับแล้วก็เปล่ามาลดป้องกันซึ่งในที่นี้แอตต้าจะใช้ดีมากเพราะว่าจะช่วยบัฟสปีดที่ตัวน้องฮุกเขามีน้อยแล้วก็ช่วยบัฟตัวโบนัสไฟให้กับคนในทีมได้ด้วยต่อที่อาแลนนะครับเขาเป็นตัวที่เน้นดาเมจเป้าเดี่ยวเป็นหลักแล้วก็จะต้องเสียเลือดเพื่อกดใช้สกิลซึ่งยิ่งตัวเขาเลือดน้อยเขาก็จะยิ่งตีแรงแต่เขาก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะบางเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวโล่ตัวฮิลมาช่วยประคองตลอดนะครับหลายคนแนะนำก็จะมีของคาร่าที่ช่วยเพิ่มโจมตีแล้วเมื่อฆ่าศัตรูหรือถูกโจมตีแล้วจะมีฟื้นเลือดพร้อมกับทำดาเมจได้แรงขึ้น1เทิร์นซึ่งถ้าจะให้ใช้ให้ดีก็ต้องเอาตัวของมาร์ทมาใส่โล่ให้อาแลนเพื่อให้เขามีโอกาสโดนโจมตีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าโล่ของมาร์ทก็หนาเพราะฉะนั้นก็เป็นการเซฟตัวอาแลนไปด้วยนะครับถือว่าเป็นช้อยที่ดีถ้าคุณเล่นกับมาร์ทแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นกับมาร์ทก็ใช้เป็นไลท์โคนฟรีจากร้านเฮอร์ต้าได้เพราะว่าอันนี้ก็จะบวกพลังโจมตีได้เยอะแล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจด้วยถ้าเราเบรกศัตรูได้ส่วนสีดาวก็ใช้เป็นของเขาได้เลยก็คือช่วยเพิ่มดาเมจแล้วก็จะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกถ้าเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตของศัตรูสูงกว่าเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตของอาแลนก็คืออาแลนเขาเลี้ยงเลือดน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เอฟเฟกต์นี้จะทำงานก็ค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็ดีสุดของสีดาวเลยส่วนของน้องฮุกก็ยังใช้ดีเช่นกันนะครับก็เอามาเพิ่มพลังโจมตีได้3ครั้งก็ใช้งานไม่ยากมากจะแนะนำจะมี2เซต1ก็คือเซตไฟฟ้านะครับเพิ่มดาเมจไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหลังกดสกิลอันนี้ก็แรงสุดเลยกับอีกเซตนึงก็คือเซตนี้ก็คือว่าจะลดดาเมจที่อาแลนได้รับแล้วเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งจะมีการฟื้นเลือดกับพลังงานด้วยซึ่งอาแลนเขาเลี้ยงเลือดต่ำกว่าครึ่งอยู่แล้วเซตนี้ก็เป็นเซตที่น่าสนใจเซตหนึ่งนะส่วนเซต2ชิ้นก็จะเป็นเซตไอเนิร์ดเอาฮีเลดกับดาเมจไม่ตายเพิ่มแล้วก็จะใช้เป็นเซตนี้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีก็โอเคตัวออฟหลักก็จะเป็นตัวฮีเลดแล้วรองเท้าจะใช้เป็นความเร็วหรือโจมตีก็ได้จริงๆแล้วถ้าใช้เป็นความเร็วก็จะช่วยเรื่องการเบรกด้วยแต่ว่ายิ่งคุณกดสกิลบ่อยเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเสียเลือดเยอะนะฮะก็อาจจะทำให้คุณต้องเสียแต้มสกิลตัวฮิลเพื่อมาฮิลเขาบ่อยขึ้นไปด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นพลังโจมตีก็จะเน้นดาเมจในแต่ละครั้งให้แรงขึ้นซึ่งผมมองว่ามันก็ดีคนละแบบส่วนตัวลูกแก้วก็ใช้เป็นโบนัสไฟฟ้าแล้วก็เชือกเป็นพลังงานส่วนออฟลองก็จะแนะนำเป็นตัวอัตราคิความแรงคิตามด้วยความเร็วกับโจมตีแล้วก็ต้านทานสถานะตัวคอมโบก็จะมีพวกตัวบัฟ3ตัวแล้วก็ตัวลดพลังป้องกันแล้วก็จะมีพวกตัวโล่ที่เอามาใส่โล่แล้วก็ล่อเป้าให้อาแลนเขาไม่โดนตีหรืออย่างตัวของมาร์ทที่เอามาล่อให้เขาโดนตีไว้คอมโบกับตัวไลคอนคาร่าได้มาที่สู้ชางไวฟูผมเองนะก็เป็นตัวละครที่ดาเมจเป้าเดี่ยวแรงแล้วก็เบรกมอนเป้าเดี่ยวได้ไวมากแบบมากๆนะไวที่สุดของเกมนี้เลยก็ได้ถ้ามอนแพ้กายภาพสู้ชางเบรกโหดสุดๆซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถเล่นเป็นสายทำลายล้างได้นะครับก็คือเน้นการเบรกหรือจะเล่นเป็นดาเมจหรือจะเล่นผสมก็ได้หมดนะฮะแล้วเขาก็มีเล่งเทิร์นตัวเองแล้วก็บัฟสปีดตัวเองได้ 20% มีบัฟพลังโจมตีตัวเองอีก 30% นะครับและคนแนะนำอันดับ1ก็จะเป็นตัวของเซเล่ที่เพิ่มอัตราคิแล้วเมื่อความเร็วของคนใส่เกิน100ในทุก10หน่วยที่เกินมาก็จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติกับสกิลแล้วก็เพิ่มดาเมจคิของไม้ตายโดยมันซ้อนได้6ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ต้องมีสปีด160แล้วสู้ชางเขาก็มีบัฟสปีดในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใส่รองเท้าสปีดไปเขาก็ทำถึง160ได้ไม่ยากอันนี้ก็ถือว่าแรงสุดแต่ว่าของหยานชิงก็ไม่ได้แย่นะครับหยานชิงจะเพิ่มดาเมจคิ 30% แล้วมันจะมีการเพิ่มอัตราคิ 36% ซึ่งตรงนี้จะเขียนว่า1เทิร์นโดยมีคูลดาวน์3เทิร์นแต่เวลาเล่นจริงมันบัฟได้2เทิร์นนะครับซึ่งอันนี้จากที่คำนวณจะทำดาเมจได้พอๆกับ
เตเล่ที่เก็บบัฟได้5ขั้นนะเพราะฉะนั้นหยันชิงไม่ได้แย่เลยส่วนสีดาวที่แรงมากก็จะเป็นของสู้ช้างเองก็คือเวลาที่เราโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ำๆจะมีการเพิ่มดาเมจเรื่อยๆซ้อนได้5ครั้งเพราะฉะนั้นพอเราเก็บบัฟได้ครบเนี่ยดาเมจเราจะแรงขึ้นมากๆนะครับอันนี้เรียกได้ว่าแรงสู้กับพวก5ดาวได้เลยนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขมันจะยากนิดนึงสีดาวอีกอันที่ดีก็คือตัวของต้านเหิงก็คือให้โจมตีแล้วเมื่อมีศัตรูในสนาม2ตัวหรือน้อยกว่าเราจะได้อัตราคีเพิ่มซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้ยากอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วน5ดาวจากร้านเฮอร์ต้าอันนี้พอมาคำนวณจริงๆเนี่ยมันจะดีพอๆกับ4ดาวที่ขัดเท่ากันนะครับก็คือมันจะให้อัตราคีแล้วเมื่อศัตรูเลือดต่ำกว่าครึ่งจะให้อัตราคีเพิ่มอีกแล้วหลังจากคนใส่ฆ่าศัตรูได้จะได้พลังโจมตีเพิ่ม2เทิร์นซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่ยากเวลาเจอพวกมอนเดียวพวกบอสที่ไม่เรียกลูกน้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเทียบกับตัว4ดาวที่พูดไป4ดาวจะดีกว่านะแต่ถ้าคุณเป็นสายฟรีไม่มีอะไรจะใช้จริงๆก็แลกอันนี้มาใช้ได้หรือจะแลกอันนี้จากร้าน Forgotten Hall มาใช้ก็ได้เหมือนกันก็คือจะมีเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มดาเมจให้คนใส่ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่สำหรับเซตนะครับถ้าคุณเล่นเป็นสายดาเมจก็ใช้เป็นเซตกายภาพได้เลยได้ดาเมจกายภาพแล้วก็พลังโจมตีส่วนเซต2ชิ้นจะแนะนำเป็นเซตนี้มาเพิ่มโจมตีไม่แนะนำไอเนิร์ดมากเท่าไหร่เพราะว่าไม้ตายของสู้ช้างเขาไม่ได้แรงนะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นเป็นสายทำลายล้างก็ใช้เซตนี้มาเอาค่าทำลายล้างเพิ่มได้เลยแล้วก็เซต2ชิ้นเป็นเซตทาเลียเพื่อเพิ่มค่าทำลายล้างเช่นกันสำหรับค่าพลังหลักตัวเสื้อก็จะแนะนำเป็นอัตราคิรองเท้าเรามี3ช้อยเลยนะเราจะเอาโจมตีก็ได้เป็นสปีดก็ได้เพราะว่าสู้ช้างเนี่ยจริงๆเขาก็มีทั้งบัฟโจมตีแล้วก็มีเร่งเทิร์นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยใช้ได้ทั้งคู่หรือถ้าเล่นสายทำลายล้างก็จัดทำลายล้างไปเลยตัวลูกแก้วก็ใช้เป็นกายภาพแล้วก็ตัวเชือกจะใช้เป็นฟื้นพลังงานหรือทำลายล้างก็ได้ส่วนออฟลองก็จะเน้นเป็นอัตราคิความแรงคิกับทำลายล้างแล้วก็ตามด้วยสปีดกับโจมตีแล้วก็ต้านสถานะตัวคอมโบก็ไม่มีพิเศษนะครับมีตัวบัฟ3ตัวกับเปล่ามาลดป้องกันต่อที่แชมโปหรือแชมพูนะครับซึ่งตัวเขาก็จะเน้นดาเมจต่อเนื่องหรือก็คือดาเมจโอเวอร์ไทม์ซึ่งเรียกสั้นๆว่าดอทนะฮะพวกดาเมจดอทอย่างเช่นพวกเลือดไหลลมเฉือนอะไรต่างๆนี้จะติดคริติคอลไม่ได้นะครับแล้วก็ไม้ตายของเขาจะทำให้มอนโดนดาเมจประเภทดอทแรงขึ้นแล้วเขาก็เล่นสายทำลายล้างได้เพราะว่าเวลาที่เขาเบรกศัตรูมันก็จะแปะเป็นลมเฉือนซึ่งตรงนั้นก็นับเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับหลายคนแนะนำอันดับหนึ่งก็จะเป็นของเวลก็คือทำให้ทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดดีบัฟเพิ่มขึ้นซึ่งตัวลมเฉือนก็นับเป็นดีบัฟนะครับแล้วเมื่อคนใส่ใช้สกิลก็จะเพิ่มโอกาสในการแปะลมเฉือนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยอีกนะครับก็ดีมากๆส่วนสีดาวเขามีช้อยดีๆหลายช้อยมากเลยอันแรกก็จะเป็นของเปล่าก็คือทำดาเมจได้แรงขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ศัตรูมีซ้อนได้3ครั้งนะอันนี้ก็เพิ่มดาเมจให้ตัวแซมโปได้เยอะหรือเป็นพี่หัวแดงซึ่งก็คือเวลาโจมตีศัตรูมีโอกาสทำให้ศัตรูโดนลดพลังป้องกันซึ่งก็เป็นการเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมเลยอันนี้ก็ดีมากหรือประจำตัวของเขาก็จะเพิ่มโอกาสในการแปะลมเฉือนแล้วก็เพิ่มดาเมจต่อเนื่องแรงขึ้นด้วยก็ใช้ได้ส่วนสายฟรีก็ใช้อันนี้ได้ยาวๆเลยก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างแล้วก็สร้างดาเมจให้กับศัตรูที่ติดไฟฟ้าช็อตหรือลมเฉือนได้แรงขึ้นซึ่งแซมโปก็แปะตลอดนะครับสำหรับเซตนะครับถ้าจะเน้นดาเมจเพียวๆเลยก็ใช้เป็นเซตลมเพิ่มดาเมจลมกับกดไม้ตายเร่งเทิร์นตัวเองแล้วก็ใช้2ชิ้นเป็นเซตเพิ่มพลังโจมตีได้ส่วนถ้าจะเน้นเป็นทำลายล้างก็ใช้เป็นเซตนี้นะครับได้ค่าทำลายล้างแล้วก็2ชิ้นเป็นทาเลียได้ค่าทำลายล้างเช่นกันตัวเสื้อก็ได้นำเป็นโจมตีนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าพวกดาเมจต่อเนื่องมันติดที่ดีเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้โจมตีเพิ่มดาเมจตรงๆไปเลยส่วนตัวรองเท้าผมจะค่อนข้างแนะนำสปีดมากกว่าเพราะว่ามันก็ช่วยเพิ่มทั้งดาเมจทั้งเรื่องการเบรกอะไรต่างๆตัวลูกแก้วก็แนะนำเป็นเซตลมแล้วก็ส่วนเชือกก็แนะนำเป็นฟื้นพลังงานออฟลองก็จะเน้นเป็นโจมตีความเร็วกับทำลายล้างและตามด้วยสร้างสถานะกับอัตราคิและความแรงคินะครับตัวคอมโบที่จะเด่นจริงๆก็คือตัวของกราฟก้าที่จะเน้นพวกสถานะผิดปกติเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอในอนาคตนะแล้วก็เซอร์วาลที่มีเรื่องช็อตไฟฟ้ามาคอมโบด้วยกันได้มาถึงตัวสุดท้ายก็คือเปล่านะครับเปล่าเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะก็คือสกิลของเขาสามารถล้างบัฟมอนได้ซึ่งถ้าใครเล่นไปถึงดาวเมืองจีนเนี่ยจ
จะเจอพวกมอนที่มันมีชุบชีวิตอะไรต่างๆนะครับซึ่งเปล่าจากเคาน์เตอร์ได้ดีมากแล้วก็ไม้ตายของเขาสามารถลดพลังป้องกันของมอนเป็นหมู่ได้ 40% ซึ่งช่วยเพิ่มดาเมจให้ทีมได้เยอะมากแล้วเขาก็ฟื้นไม้ตายได้ไวด้วยรวมถึงถ้าคุณขาดดาเมจน้ำแข็งจริงๆก็ใช้เขาเป็นตัวดาเมจเป้าเดี่ยวพังๆไปก่อนได้นะครับดาเมจเขาไม่ได้แย่มากหลายคนอันดับ1ก็หนีไม่พ้นของเวลนะก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดดีบัฟแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจของตัวสกิลด้วยซึ่งถ้าจะเอาเปล่ามาเล่นเป็นสายดาเมจอันนี้จะตอบโจทย์มากสีดาวแนะนำก็เป็นของเขาเองนั่นก็คือทำดาเมจได้แรงขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ศัตรูมีซึ่งก็ใช้ไม่ยากแล้วก็เพิ่มดาเมจให้เขาได้เยอะอีกอันก็คือพี่หัวแดงที่เอามาลดพลังป้องกันเพื่อเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมได้นั่นเองสำหรับเซตแนะนำถ้าคุณเอาเขามาเป็นดาเมจกดสกิลบ่อยๆก็ใช้เป็นเซตน้ำแข็งเพิ่มดาเมจน้ำแข็งกับบัฟตัวคิดดาเมจได้เลยแต่ถ้าคุณเอาเขามาเป็นซัพพอร์ตเน้นตีธรรมดาเป็นหลักก็ใช้เป็นมัคเก็ตเทียได้ส่วน2ชิ้นก็จะมีแนะนำเป็นฟื้นพลังงานไม้ตายนะฮะเน้นไม้ตายบ่อยๆหรือจะใช้เป็นเซตนี้ที่บัฟพลังโจมตีให้ทีมได้ก็โอเคแต่ส่วนตัวผมมองว่าเซตฟื้นพลังงานน่าจะตอบโจทย์กว่าถ้าพลังหลักก็จะใช้เป็นตัวตาคิหรือโจมตีก็ได้เนื่องจากว่าเปล่าเขาไม่มีบัฟค่าพลังในตัวเองเลยนะครับก็ถือว่าโอเคทั้งคู่แล้วก็รองเท้าแนะนำเป็นความเร็วลูกแก้วเป็นน้ำแข็งเชือกเป็นฟื้นพลังงานแล้วก็ออฟลองเป็นความเร็วตามด้วยอัตราคิความแรงคิกับโจมตีแล้วก็เป็นสร้างสถานะกับต้านทานสถานะนะแล้วตัวคอมโบก็เอาไว้ลดดีฟให้กับมอนได้แทบทุกทีมนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆเลยโอเคแล้วนี่ก็คือแนวทางการปั้นตัวละครสีดาวกาชาทั้ง6นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าครบของตัวละครในช่วงเกมเปิดทั้งหมดแล้วนะฮะยังไงถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเดี๋ยวไว้ผมก็จะทำเป็นพวกไกด์ตัวละครแบบแต่ละตัวละเอียดเพิ่มอีกทีนึงนะสำหรับตัวละครที่น่าสนใจสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ